ผมไม่มีข้อสงสัยอีกเลยว่าทำไมคนไทยถึงรักนายหลวงคิดถึงใครสักคนที่อยู่บนฟ้าที่เราเรียกท่านว่าพ่อของแผ่นดินคิดถึงใครสักคนที่อยู่บนนั้นคงถึงเวลาถึงวันที่เราจะต้องอยู่และยืนด้วยตัวเองช่วงเวลาหนึ่งที่ผ่านพ้นผ่านไปหนึ่งวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีและช่วงเวลานั้นที่ผ่านพ้นไปทุกนาทีเราอยู่เราคิดกันบ้างไหมมีใครหนึ่งคนเหน็ดเหนื่อยมากมายทนทุกข์ทั้งกายและใจเพื่อพวกเราจากมือสองมือจากเท้าของท่านทรงสู้และฝ่าฟันเพื่อคนไทยคิดถึงใครสักคนที่อยู่บนฟ้าที่เราเรียกท่านว่าพ่อของแผ่นดินคิดถึงใครสักคนที่อยู่บนนั้นคงถึงเวลาถึงวันที่เราจะต้องอยู่และยืนด้วยตัวเองถ้าเรารักพ่อเราต้องดำเนินชีวิตต่อไปด้วยการสืบสานปณิธานของท่านและเมื่อเราเงยหน้ามองท้องฟ้าเราจะเห็นพระองค์ทรงทอดพระเนตรมาปลอบขวัญและให้กำลังใจเราอยากให้พ่อคนนี้ได้หยุดพักไม่ใช่เห็นแค่ด้วยตาแต่เห็นด้วยใจพระวรกายมาแสนนานมีใครหนึ่งคนเหน็ดเหนื่อยมากมายทนทุกข์ทั้งกายและใจเพื่อพวกเราจากมือสองมือจากเท้าของท่านทรงสู้และฝ่าฟันเพื่อคนไทยคิดถึงใครสักคนที่อยู่บนฟ้าที่เราเรียกท่านว่าพ่อของแผ่นดินคิดถึงใครสักคนที่อยู่บนนั้นคงถึงเวลาถึงวันที่เราจะต้องอยู่คิดถึงใครสักคนที่อยู่บนฟ้าที่เราเรียกท่านว่าพ่อของแผ่นดินคิดถึงใครสักคนที่อยู่บนนั้นคงถึงเวลาถึงวันที่เราจะต้อง